ขออนุญาตเชิญเจ้าตัวขึ้นมาเลยแล้วกันโอ้อ่าเกสบนเวทีขอเชิญเชิญคุณตุลเลยนะครับเอาพวกเราขอเสียงปรบมือให้กับคุณตุลหน่อยครับก็อย่างที่บอกไปครับผมว่าเหมือนเพลงนี้เนี่ยตั้งใจทำขึ้นเพื่อบอกคนที่มาเติมช่องว่างในหัวใจแล้วก็อย่างที่พี่โด่งถามเมื่อกี้นะครับว่าเหมือนตัวตอนแรกเนี่ยก่อนการตั้งเพลงนี้ขึ้นมาเราบรีฟซองไรเตอร์ว่ายังไงบ้างก็เลยอยากได้เพลงหนึ่งที่เอาไว้ใช้ขอแต่งงานครับแต่งงานกันนะครับเคยคิดว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แต่เคยคิดว่าถ้ามีวันนี้ผมจะคุกเข่าด้วยครับนี่บอกแม่ยังอ่ะอะไรนะตอนแรกจะบอกแม่วันนั้นจังหวะไม่ค่อยดีเดี๋ยวไปบอกพรุ่งนีากันนะครับขออนุญาตพี่โด่งครับแหวนใครเนี่ยวงจริงเดี๋ยวค่อยนะชิวไหลก็ว่าทำไมบอกให้เชิญคนมาเยอะๆแล้วไม่เร็วขนาดนี้แล้วผมเป็นคนบอกกันตลอดแล้วผมไม่ค่อยชอบแบบว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ยังไงให้หินก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นชุดขาวอยู่ข้างล่างอ่ะตะกี้ก็เลยแบบมันแปลกๆก็ใส่ชุดขาวอันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับผมว่าเหมือนก็คือใช้เวลาในการเตรียมซีนนี้นานเหมือนกันเพราะว่าการที่เราจะให้เขาขึ้นมาบนเวทีได้เนี่ยเราต้องให้เขาเล่น MV ก่อนก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมให้เขาเล่น MV เพื่อจะได้เชิญขึ้นมาบนเวทีตะกี้นี่ใครรู้มาก่อนบ้างอ่ะใครรู้มาก่อนบ้างเนี่ยมีไปรู้โอเคครับไปรู้เซนรู้น้องพิมรู้พี่เล็กรู้ขอบคุณครับพี่เหมก็รู้พี่เหมก็รู้แล้วก็ขอบคุณที่เป็นความรักที่ดีให้ตลอดมาครับก็สัญญาว่าจะเป็นความรักที่ดีให้ที่สุดเสมอครับขอบคุณนะครับร
ร้องเพลงด้วยนะครับมิวอย่าลืมร้องด้วยนะเอายังจะให้ร้องเพลงยังให้ร้องเพลงอีกเหรอขนาดนี้แล้วจะให้ร้องเพลงเหรอมันจะมีอารมณ์ร้องมั้ยเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วร้องเพลงด้วยร้องได้ป่ะร้องได้ป่ะช็อกอยู่ร้องได้ร้องได้ครับจำเนื้อได้ป่ะผมจำได้นี่พร้อมกันไหมพร้อมกันได้ครับ1 2 3มาเธอเป็นเหมือนดังของขวัญบนโลกนี้เธอทำให้ฉันได้เจอกับรักที่แสนดีขอเพียงมีเธอข้างกายให้เธอเป็นคนสุดท้ายเติมช่องว่างหัวใจให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่กับเธอส่งเสียงให้กับมิวและตุนด้วยครั